สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราอยู่ในอัสติลฟาร์มแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบการเล่นฟาร์มแบบพื้นฐานเบสิกนะครับกด Ctrl Shift F เพื่อที่จะเปิดอินเทอร์เฟซหน้าฟาร์มขึ้นมานะครับที่สกรอมก็จะมีรายละเอียดของพืชผักทั้งหมดที่เราได้ปลูกเอาไว้อยู่ในนี้หมดเลยเอาล่ะผมจะมาแนะนำ APC กันเริ่มจากตัวแรกเลยนั่นก็คือฟาร์มเมอร์ชานะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็จะมี purchase land อันนี้ก็คือซื้อที่เพิ่มนะซื้อที่เพิ่มก็คือ empty land เอาไว้สำหรับปลูกพืชต่อไปนั่นเองซึ่งรายละเอียดก็ตามนี้เลยครับนะฮะที่ level 11ก็จะมีได้ทั้งหมด12ที่นั่นเองในหัวข้อต่อมาก็คือ increase pet food plate or store box ตรงนี้ก็คือเพิ่มระดับนะซึ่งที่เก็บอาหารของสัตว์เลี้ยงก็จะมีอยู่5สเตจแล้วก็ที่เก็บของก็คือเก็บไข่หรือว่าเก็บก้อนทองนะฮะก็จะมีอยู่8สเตจก็อัพไปกันผมอัพเต็มแล้วนะครับก็คือตรงนี้8แล้วก็อันนี้คือ5เอาไว้ใส่อาหารสัตว์นะครับต่อมาฟาร์มเมอร์ชานอีกอันนึงก็คือ set up cannot turret นี่เราเซตไว้แล้วนะฮะโดยการซื้อของเราก็จะมีป้อมเปิดตรงนี้ได้อีกนี่ฮะป้อมอยู่ตรงนี้ Cannon Turret นะครับต่อมา Purchase Fishing Hole นี่ก็ที่ดักปลาที่ดักปลาก็จะมีอยู่ตามนี้ครับมี3หลุมสูงสุดเลเวล5นะครับที่ดักปลาก็จะอยู่นี่ครับ Fishing Hole เห็นไหมฮะตรงนี้ของผมครบ3หลุมแล้วต่อมาหัวข้อสุดท้ายก็คือ This is a shop อันนี้ก็คือร้านขายของทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟาร์มทั้งหมดมันจะเป็นเมล็ดของกะหล่ำเมล็ดของคาร์บอสเมล็ดเบโลเบโลเมล็ดแอปเปิ้ลทองคำนะฮะเมล็ดข้าวโพดแล้วก็เมล็ดแป้งสาลีแม้แต่กระทั่งกับดักปลาที่จะต้องวางไว้ตรงนั้นมีอีก3แบบให้เร็วด้วยกันก็จะดูระยะเวลานะมี30ถึง60นาทีก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ระยะเวลาตรงนี้สำคัญนะครับอย่างนี้5ถึง7ชั่วโมงปลูกผักจะไปประมาณ5ถึง7ชั่วโมงก็ส่วนใหญ่ถึงจะเก็บได้ส่วนนี้เราสามารถเก็บได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รอตามเวลาที่กำหนดก็จะมีโอกาสเฟลได้ก็คือเราไม่ได้อะไรเลยเสียเงินฟรีอันนี้ฟีดก็คือที่ใส่อาหารสัตว์นะครับคือที่กล่องใส่อาหารเมื่อกี้ fishing bait อันนี้ก็คือเหยื่อตกปลาเอาไว้ตกปลาตรงที่ตกปลาอันนี้สำหรับถ้าป้อมปืนเราถูกสัตว์ร้ายตีทำลายเสียเราก็ซื้อมาแล้วก็เลยที่หัวข้อ cannon turret กับคนนี้ได้เพื่อที่จะซ่อมป้อมปืนของนั่นเอง scarecrow อันนี้หุ่นไล่กาเอาไว้ตั้งเพื่อดึงดูดนะดึงดูดสัตว์ป่าที่จะมาทำร้ายฟาร์มของเรานั่นเองส่วน Animal Trap ก็คือที่จับสัตว์นะฮะจะจับได้ตั้งแต่ Cockatrice, Capybara, Cherry แล้วก็ Honey Bee นะครับก็หมดกันไปในเรื่องของหัวข้อฟาร์มต่อมาเครื่องใบนี้นี่คือเครื่องฟักไข่นะครับเราสามารถสูงสุดได้คือสัตว์เลี้ยง2ตัวนี่คือไม่สามารถเพิ่มได้แล้ววิธีการก็ง่ายนิดเดียวคุณก็แค่ลากไอ้หินที่เราจับสัตว์เนี่ยครับใส่เข้าไปอย่างนี้ฮะแรกเข้าไปแล้วก็วางมาโอเคเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยครับเอาผมเลี้ยงคอกระชายไว้ตอนนี้เลเวล41แล้วสูงสุดสัตว์เลี้ยงเลเวล60นะครับซึ่งเวลาเราขายเราจะได้ Elemental Jewel หรือว่า White Gold Bar ซึ่งก็แล้วแต่มันจะให้นะครับต่อจากนั้นก็คือ Token Merchantนี่คือพ่อค้าที่ขายของเกี่ยวกับพระโทเค็นฟาร์มก็จะใช้เหรียญโทเค็นนะฮะในการแลกซื้อก็จะมีนะฮะส่วนมากจะเป็นของที่เหนือกว่าร้านของฟาร์มเมอร์ชานนิดนึง Tasty Fish Food อันนี้เพิ่มโอกาสสำเร็จในการตกปลานะครับก็พอใช้ได้ Waterproof อันนี้ถุงมือกันน้ำเอาไว้จับ Fish Tap เพิ่มขึ้น 50% ไม่ขอแนะนำนะครับเพราะเปลืองเปล่า Golden Globe ด้วยนะเพิ่มจำนวน 50% ของโอกาสติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส
So restrictive potion อันนี้ไว้ชุบสัตว์เลี้ยงเมื่อกี้ครับถ้าเกิดว่าถูกสัตว์อื่นตีตายเราก็ฮะพูดถึงสัตว์เลี้ยงตีตายกลัวเหมือนกันเราก็เนี่ยครับ scarecrow กดปุ๊บก็จะมีหุ่นไล่กาดังนั้นสัตว์ร้ายก็จะมาที่ตรงนี้มาก่อนนะถูกตัวป้อมปืนเรายิงไปก่อนโดยที่จะไม่ตีอย่างอื่นเลยนะฮะต่อมาก็คืออันนี้ที่เล่นฤดูกาลนะเหมือนปุ๋ยปุ๋ยอันนี้เพิ่มลดนะระยะเวลาในการรอของการปลูกผักนะชะลอระยะเวลาให้สั้นลงไม่ต้องรอถึง5ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงพิสตี้มีดอันนี้เนื้อเอาไว้ล่อสัตว์นะสัตว์ป่าออกมาก็จะมีคอมโมโดหมาป่าหมูป่าแล้วก็แมงมุมซึ่งตรงนี้เอาไว้เหมือนกับเรียกเพื่อเอาเนื้อนะสัตว์ก็คือพวกคอมโมโดมีดอูฟมีดอะไรเงี้ยครับ Strong Fishing Rod อันนี้ สำคัญมากเอาไว้ลดนะฮะระยะเวลาในการตกปลาซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ตกปลาจะใช้เวลาในการคูลดาวน์นานถึง1นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้จะเหลือระยะเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นเราก็สามารถตกปลาได้ต่อแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเมล็ดปลูกสำหรับใจแอนนะฮะเราก็จะพวกเกรดโกลเด้นแอปเปิลนะเป็นพวกเกรดทั้งหลายก็จะมีอยู่6ประเภทนะเกรดคาร์บอนเกรดแคปเบจแบบนี้ก็จะอยู่ในร้านนี้เหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสเหมือนกันนะครับ 20% ที่จะได้ธรรมดาในขณะเดียวกันที่เมล็ดธรรมดาก็สามารถได้พวกเกรดเหมือนกันในโอกาสแค่ 20% อันนี้ก็ที่ดักปลานะฮะแบบระยะเวลาสั้นๆ10นาที20นาทีอันนี้ก็ระยะเวลาสั้นแต่ว่าได้เยอะแล้วก็ Farmer Box ก็คือการสุ่มของที่อยู่ในฟาร์มทั้งหมดในร้านนี้รวมถึงร้านนู้นด้วยต่อมา Dish Receipt อันนี้ไม่ขออธิบายมากมันก็คือคนขายสูตรอาหารนั่นเองก็จะพบที่อันเบอร์ทันอยู่แล้วนะครับโดยใช้ Original 1 2 3นะแลกมาในการทำอาหารซึ่งการทำอาหารนั้นเราก็จะมาทำที่ Cooking Brazil นี่ครับโดยการโยนสูตรเข้าไปโยนสูตรเข้าไปถ้ำเหมือนกับแพนฟิลโลเลยตรงนี้แล้วก็ไม่ขออธิบายนะฮะจุดนี้ก็คือจุดตกปลาครับ fish rod นี่ตรงนี้นะฮะตกปลาตรงนี้คือ fish hole ก็คือให้ drag นะครับ drag ตรงนี้ลงไปที่ดักปลานะฮะครับก็ขอแนะนำเพลงท่านี้ครับก็มีอีกอันนี้ก็คือถังเลี้ยงผึ้งนะเราจะอธิบายกันต่อในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็คืออธิบายกันโดยคร่าวๆก่อนสวัสดีครับ